ีมเลยนะครับอีกประมาณ15นาทีนะครับผมจะเรียกเข้านะครับขอให้ท่านท่านเซอร์วิสลดกันได้เลยนะครับท่านเซอร์วิสลดกันได้เลยนะครับช่างเ
เอกนะครับจะอยู่ในแท็ก A นะครับแล้วก็ช่างเบียร์จะรัง13นี่ในแท็ก B นะครับซ้อมในแท็กของตัวเองด้วยนะครับThank you.
getting ready to start the second race here of NGO Underground for the day. This race will be against Montaburi versus Gilberon. Right now, each team will have their free run to get their bikes ready for the race right now. In this race, both racers are in Class B categories, so the weight limit here will be the same. The reason why that we have made it for Class A riders to be at 128 is due to that. To make it a fair race between each of the riders in Class B. So now we're over here with Ik Nun Tat Bury and the rider Im Yun. ค่อนข้างตื่นเต้นครับอันนี้วิ่งให้ใครอยู่ครับวันนี้วิ่งให้ช่างเอกนนท์ครับเอกนนท์ตื่นเต้นตื่นเต้นเป็นไงเพื่อนเพื่อนไปแล้วครับก็กดดันอีกฝากอะไรกับ right now we have ก็ฝากติดตามฝากเชียร์ผมด้วยครับ he says he's very excited and he's very excited to the watching his other competitors go through the finals right now ก็รอเล่นกัน there's a lot of pressure for him now yeah ตะคู่ so for the people out there please cheer out for him all right you're here for Ik Nun Tat Bury ยังไงครับกลัวไหมไม่นะเต็มที่ขนาดไหนก็มั่นใจอยู่ 20% ก็ 100% แล้วนี่ฝากไว้ถึงฟิลิปปินส์ 100% ครับ So here with the mechanic in Montaburi he says he's 100% sure that he'll make it to the next race he says his bike is very ready right now and we'll leave him to this so that he can get his bike ready for the race now we're heading over to Birgeron They're getting their bike ready for the race right now. Let's do a brief interview with the mechanic and the rider here. Now, we're here with James Tha Jin here, the rider for Birgeron. I'm here with James Tha Jin here, the rider for Birgeron.มันเราไไม่มีคาร์ดครับเราบวกเลยบวกเลยฝากไว้ถึงผู้ชมฟิลิปปินส์ฝากเคลียร์ด้วยครับช่างเบียร์จาราลิตาครับเจนท่าจริงครับโอเคเรามาคุยกับช่าง so we're now going to talk to the mechanic here Bia Jaran ตื่นเต้นปัดเนี่ยช่างเบียร์นิดหน่อยครับนิดหน่อยครับไม่เหมือนไม่นิดหน่อยเลยเช้าเลยเนี่ยครับผมA little excited here for the race. So now the mechanics of each team are getting their bikes ready. We'll be getting ready to start the race in the next 10 minutes here. So please place your bets.
สวัสดีครับท่านผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่การแข่งขัน NGO นักกล่าวสัญญาที่1นะครับในการแข่งขันคู่ที่2ประจำวันนี้ครับวันเสาร์ที่5มิถุนายนครับเป็นการพบกันระหว่างช่างเอกนนทบุรีครับจะพบกับช่างเบียร์จรัญ13นะครับซึ่งขณะนี้ทั้งคู่ทั้ง2ทีมนะครับกำลังเตรียมรถเช็คความพร้อมก่อนขึ้นชั่งน้ำหนักนะครับและก็จะทำการแข่งขันเป็นการต่อไปนะอีกสักครู่เดียวนะครับท่านผู้ชมครับโดยที่ฝั่งของช่างเอกนนบุรีครับเลือกใช้บริการตัวขี่อย่างเอ็มเหยินครับเอ็มสุพันนะครับฝั่งของช่างเบียร์จันทร์13นะครับเลือกใช้บริการของน้องเจมนะครับเจมท่าจีนนะครับเป็นตัวขี่รวมน้ำหนักทั้งรถทั้งคนรวมกันน็อกก็อยู่ที่126โลทั้งคู่นะฮะช่างเท่ากันครับ126โลทั้งคู่เพราะว่าเอ็มเหยินเป็นตัวขี่คัดบีนะครับส่วนเจมท่าจีนนะครับก็จะเป็นคัดซีนะครับก็ช่างน้ำหนักเวทเดียวกันคือ126โลนะครับในขณะนี้ครับผู้ที่ผ่านเข้ารอบ8คันสุดท้ายไปแล้ว3คันนะครับก็จะมีนะแหบบางใหญ่2คันมีพลีประสิทธิ์หมู่บ้านนักกีฬาอีก1คันนะครับและคู่นี้ผู้ชนะจะเข้ารอบ8คันสุดท้ายเป็นทีมที่4นะครับในวันนี้นะครับอีกสักคู่เดียวครับเราจะได้รู้กันแน่นอนครับว่าทีมไหนอาจจะเป็นฝ่ายผ่านเข้ารอบ8ที่สุดท้ายเป็นคันที่4ครับท่านผู้ชมครับต้องขอบคุณสปอนเซอร์หลักนะครับที่สนับสนุนการแข่งขันในรายการ NGO Underground ซีซั่นที่1นะครับขอบคุณวงล้อ Estong วงล้อไทยที่ได้มาตรฐานสากลครับ IMI Club เว็บเดียวครบวงจรคลับของนักลงทุนครับ89 Thailand ผู้ผลิตและจำหน่ายเบาะและวงล้อมอเตอร์ไซค์สำหรับส่งออกโดยเฉพาะ Rowan ผู้ส่งออกอะไหล่รถยนต์และมอเตอร์ไซค์สู่ประเทศฟิลิปปินส์ครับ Latech Thailand ครับผู้ผลิตและจำหน่ายกองไฟอัจฉริยะและกองรถยนต์และรถมอเตอร์ไซค์เจ้าเดียวในประเทศไทยทีม Boss R Online Game Cock Betting สำหรับผู้ที่มีใจรักไก่ชนครับSK slot 555ครบจบเรื่องเกมต้อง SK slot 555เต้ยช็อป9ครับคิดถึงอะไรเทพอะไรหายากต้องเต้ยช็อปกม9เท่านั้นครับ BRD ผู้ผลิตและจำหน่ายหม้อน้ำและถังน้ำมันอลูมิเนียมสำหรับมอเตอร์ไซค์ทุกรุ่นครบจบในที่เดียวและ AKS เทพสาครครับรับผลิตและจำหน่ายเบาะมอเตอร์ไซค์ทุกรุ่นทุกยี่ห้อมาที่เดียวจบทุกรุ่นขอบคุณทุกท่านมากครับผมอีกไม่กี่อึดใจครับท่านผู้ชมครับการแข่งขันในคู่ที่2จะเริ่มขึ้นแล้วนะฮะซึ่งทั้ง2ทีมนั้นเตรียมความพร้อมอย่างเต็มที่นะฮะต้องบอกเลยว่าสูสีทั้ง2ทีมครับไม่ว่าจะเป็นระบบเครื่องยนต์นะฮะความเร็วนะครับความสามารถของช่างแล้วก็รวมไปถึงตัวขี่ด้วยนะฮะทั้ง2คนก็ถือว่ามีประสบการณ์นะฮะทั้งน้องเอ็มสุพันนะครับแล้วก็น้องเจมท่าจีนนะฮะเจมท่าจีนก็เคยผ่านหลับแชมป์ NGO ที่สุราษฎร์ธานีมาแล้วนะครับรวมไปถึงเอ็มสุพันก็ผ่านคู่ชิงรางวัลพิเศษมาหลากหลายสนามแล้วนะครับเช่นเดียวกันครับทั้งคู่ฮะ
นักแข่งทั้งสองท่านนะครับรับทราบแล้วนะครับเท่ากับให้เวลา10นาทีนะครับการนำรถเข้าแข่งนะครับตอนนี้14:10นะครับเดี๋ยวเราจะเริ่มการแข่งขันกันแล้วนะครับไฟนั้นเตรียมรถได้เลยนะครับอีก10นาทีนะครับผมเรียกรถเข้าสู่หน้าแข่งนะครับเส้นสตาร์ทนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราเริ่มการแข่งขันกันเลยนะครับเหลือเวลาอีกไม่ถึง10นาทีครับทั้ง2ทีมก็ได้เข้ารับการประชุมเรื่องกติกาและตัวขี่เรียบร้อยนะครับอีกไม่ถึง10นาทีครับการแข่งขันในคู่ที่2ก็จะเริ่มขึ้นอย่างเป็นทางการนะครับอีกสักครู่เดียวฮะบรรดาเกจิกูรูนะครับหรือว่าบรรดาคณาจารย์ทั้งหลายแหล่ในแวดวงของรถแข่งแดกทางตรงเมืองไทยก็ต่างคนต่างให้ความเห็นต่างกันไปครับท่านผู้ชมฮะบางคนว่าช่างเอกนนท์บางคนว่าช่างเบียร์13นะฮะก็เขาน่าจะสูสีคู่นี้นะครับเดี๋ยวอีกไม่กี่นาทีครับได้รู้กันแน่ครับว่าระหว่างเอกนนบุรีกับเบียร์จันทร์13ฝั่งไหนจะเป็นฝ่ายชนะและได้ตั๋วไปที่4เข้ารอบ8ทีมสุดท้ายสำหรับ NGO เรื่องราวซีซั่น1กันไปครับ
We are getting ready to start the second race. Races against Aignan Tatbury versus Bergeron 13. Rider for Bergeron is James Tassai. For the rider of Aignan Tatbury is M. Yun. เอาละครับทั้งสองทีมขึ้นชั่งน้ำหนักอยู่นะครับในขณะนี้ครับทั้งสองทีมนะฮะกำลังขึ้นชั่งน้ำหนักนะครับทั้งเอกนนบุรีนะครับเอกนนบุรีนะฮะแล้วก็ I could say thank you out shout out to our sponsors เจอกับช่างเบียร์ครับตอนนี้ช่างเบียร์เข้าแท็กเบียร์เรียบร้อยครับเป็นเจมท่าจีนครับขี่นะฝั่งของเอกนนบุรีเป็นเอ็มสุพรรณครับขี่กำลังขึ้นช่างตาช่างอยู่นะครับในขณะนี้ครับ S ซึ่งช่างเอกนนจะอยู่ในแท็ก A และช่างเบียร์จะอยู่ในแท็ก B น้ำหนักช่างเท่ากันครับคือ126โลนะฮะน้ำหนักเท่ากัน126โลครับShout out to Bim Boy มาดูครับของดีเมืองนนท์อย่างเอกนนท์บุรีจะเจอกับยอดทีมจากฝั่งทนครับสิงห์ไลฟ์ฝั่งทนช่างเบียร์จรัญ13พร้อมแล้วทั้ง2ทีมเข้าแท็กไปที่เรียบร้อยครับท่านผู้ชมฝากติดตามให้กำลังใจทั้ง2ทีมด้วยนะฮะแล้วก็ฝากติดตามเพจ NGO Racing Thailand ด้วยนะครับกับการแข่งขันในครั้งนี้ครับ NGO Alert Gao ซีซั่นที่1กับ Presented by วงล้อ S Tongทั้งสองทีมกำลังจะสตาร์ทเครื่องแล้วนะครับทั้งสองทีมนะครับกำลังจะสตาร์ทเครื่องแล้วนะครับเราจะเข้าสู่ the track now and it's started the bike ready for the race now time to take the final bets we're ready to start the raceเอาละทั้งสองทีมตอนนี้สตาร์ทเครื่องเบิร์นยางเป็นที่เรียบร้อยครับระหว่างยอดทีมจากนนทบุรีกับสิงห์ไลฟ์ฝั่งทนเอกนนทบุรีครับพลัง786ไลฟ์ฝั่งทนครับช่างเบียร์จริต3เบียร์ดีวายนาดินเสียไม่ได้พีบีช็อปครับเสียเจการยางขับขี่โดยน้องเจนท่าจีนครับโอ้โหเอาแล้วตอนนี้กำลังเบิร์นยางครับลองเปิดหน้ายางกันอยู่ทั้งสองทีมครับเอาแล้วฮะความพร้อมทั้งสองทีมตอนนี้พร้อมแล้วต่างคนต่างเต็มที่แน่นอนครับฝึกซ้อมกันมานับเวลาเป็นเดือนครับกว่าจะมาถึงวันนี้ครับเดี๋ยวมาดูว่าทีมไหนจะเป็นทีมที่4และผ่านเข้ารอบ4ทีมสุดท้าย8ทีมสุดท้ายเป็นทีมที่4นะครับนายชลึกใจกับระยะทาง600เมตรเต็มครับพ่อแม่พี่น้องที่รับรักทุกท่านครับติดตามให้ดีครับคู่นี้ครับคู่ที่4ผู้ชนะจะไปเจอกับแหบบางใหญ่ครับซึ่งยืนรออยู่แล้วในรอบต่อไปเอ็มสุพรรณกับเจมส์ท่าจีนในตัวขี่ช่างเครื่องเอกนนท์บุรีกับเบียร์จรัญทั้งสองทีมเข้าไฟเป็นที่เรียบร้อยเข้าไฟเรียบร้อยพร้อมแล้ว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 ตื่นเต้นครับฝ่ายเตะทิ้งสองดวงออกมาแล้วครับเอ็มเย็นนั่งรออยู่เล็กน้อยโดดโดนนาฬิกาสองเจ็ดนาทีโดดโดนตามครับตอนนี้60ฟุตผ่านพ้นไปเอ็มยังนำอยู่เล็กน้อยเอ็มก็ยังนำอยู่ช่างเบียร์จะตันทันหรือไม่ทันช่างเบียร์จะตันทันหรือไม่ทันทัน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 ไม่ทัน600เมตรแล้วก็สุดท้ายแล้วไม่ทันครับเอ็มนนทบุรีเป็นฝ่ายเอาชนะเข้าเส้นชัยไปเฮือเฮือเรียบร้อยครับโอ้โหแหมออกไม่ทันครับ Winner for this race is Aignan Tatbury ออกไม่ทันครับเป็นฝ่ายเอกนนท์ครับโอ้โหเข้าเส้นก่อนครับเอ็มสุพรรณครับพลัง786ครับ This brings us to the towards the end of our second race for the day
ก็ยินดีด้วยกับผู้ชนะครับและให้กำลังใจกับทีมที่แพ้ด้วยนะฮะนะครับก็เป็นฝ่ายของเพชรบุรีครับพลัง786รู้ไม่จริงอย่ามั่วดีมินช็อตนะฮะเป็นฝ่ายเฉือดเฉือนนะฮะเอาชนะช่างเบียร์ดีวายเบียร์เจริญสามไปได้ชนิดเส้นยาแดงผ่า8ครับท่านผู้ชมครับก็สรุปครับวันนี้ทั้ง2ทีมก็จะเป็นนะแหบบางใหญ่K28 ไทยแลนด์ตีเล็กสั่งลุยนะครับแมงสาบสกลนครจะเข้าไปพบกับเอกนนทบุรีเป็นดับบี้แมตช์เมืองนนท์นะฮะบางก็อยู่ใกล้ๆกันด้วยนะฮะทั้งนะแหบบางใหญ่แล้วก็เอกนนทบุรีนะฮะจะเป็นดับบี้แมตช์ในรอบ8ทีมสุดท้ายครับนะแหบบางใหญ่กับเอกนนทบุรีครับในรอบต่อไปนะฮะแล้วก็เดี๋ยวต้องฝากติดตามแฟนๆทุกท่านนะครับให้กำลังใจกันต่อไปครับแล้วเราจะแข่งขันกันอีกทีในวันอีก4วันข้างหน้าก็คือวันที่9นะครับวันที่9มิถุนายนนะครับวันที่9มิถุนายนจะอีก2คู่ถือว่าเป็นคู่เอกในรอบนี้เลยครับอีก1คู่เลยอีก2คู่เลยระหว่างช่างแทนลาดหลุมแก้วจะพบกับแอร์นนทบุรีในคู่แรกและคู่ที่2ครับช่างต้นนิมิตใหม่จะพบกับแอร์นนทบุรีในคู่ที่2โอ้โหอีก4วันมันแน่นอนครับท่านผู้ชมครับฝากเพื่อนๆติดตามแล้วก็กดถูกใจ Facebook Fanpage NGO Racing Thailand ไว้ด้วยนะครับนะเป็นฝั่งของเอกนนบุรีครับ Demon Shop บาง786นะฮะวงล้อ Estong นะฮะเข้ารอบเป็นทีมที่4ครับแล้วก็ให้กำลังใจกับทีมงานช่างเบียร์13ครับเจเจการยาง PB Shop นะครับนันทเสียไม่ได้ด้วยนะครับก็เป็นกำลังใจกันต่อไปครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณทุกท่านมากครับขอขอบคุณสปอนเซอร์ทุกท่านอีก1ครั้งครับขอบคุณสปอนเซอร์ที่สนับสนุนรายการอย่างเป็นทางการนะครับขอบคุณวงล้อ Estong ครับวงล้อไทยที่ได้มาตรฐานสากล IMI Club เว็บเดียวครบวงจรคลับของนักลงทุนปัจ19 Thailand ผู้ผลิตและจำหน่ายเบาะและวงล้อมอเตอร์ไซค์สำหรับส่งออกโดยเฉพาะ Rowan ผู้ส่งออกอะไหล่รถยนต์และมอเตอร์ไซค์สู่ประเทศฟิลิปปินส์ Data Tech Thailand ครับผู้ผลิตจำหน่ายกล่องไฟอัจฉริยะกล่องรถยนต์และรถมอเตอร์ไซค์เจ้าเดียวในประเทศไทยทีม Boss R Online Game Cock Betting สำหรับผู้มีใจรักไก่ชนSK slot 555ครบจบเรื่องเกมต้อง SK slot 555 BRD ผู้ผลิตและจำหน่ายหม้อน้ำและถังน้ำมันอลูมิเนียมสำหรับรถมอเตอร์ไซค์ทุกรุ่นครบจบในที่เดียวเต้ยช็อปกม9คิดถึงอะไรมอเตอร์ไซค์เทพอะไรหายากต้องเต้ยช็อปกม9และ AKS เทพสาครครับรับผลิตและจำหน่ายเบาะรถมอเตอร์ไซค์ทุกรุ่นทุกยี่ห้อมาที่เดียวจบครบทุกรุ่นครับผมขอบคุณมากครับมาสัมภาษณ์กับแชมป์ดีกว่าซีซั่นนี้ของทัวร์นาเมนต์ที่2วันที่2นะคะผู้ที่4ต้องบอกงี้เป็นไงบ้างก็ประสบความสำเร็จครับดีใจแค่ไหนก็ดีใจมากครับฝากอะไรถึงฟิลิปปินส์ฝากติดตามช่างเอกนนท์ด้วยครับแล้วจะทำผลงานให้ดีที่สุดครับ Just now we just interviewed Ek Non as the winner for the second race here. He says that please be really goodcheer out to him. He's going to do his best for the season to try to bring back the champ here. คิดว่าจะได้ถ้วยมั้ยความหวังของตัวเองครับผมว่าน่ะ 70-80% ครับฝากเชียร์ด้วยแล้วกันนะคะ He's at 80% that he thinks he'll be able to win the championship here for the first tournament here of NGO Underground Season 1. เห็นตัวขี่โลกมากเลยอ่ะใจสั่นผมอ่ะตื่นเต้นไม่เคยขี่แบบนี้ไม่จริงครับเห็นมันเดินไปเดินมาเห็นเข้าห้องน้ำเห็นดูดบุหรี่เครียดป่ะไม่ได้เครียดหรอกครับผมใช่ไม่ใช่ปกติผมก็เป็นอย่างนี้อยู่แล้วแล้วมันร้อนกลางวันผมก็เลยปกติจะแข่งกันตอนมืดๆจริงไม่ใช่ปกติผมไม่เคยขี่เลยกลางวันครั้งแรกแล้วผลออกมาดีขนาดนี้ใช่ก็ฝากติดตามด้วยนะครับก็พยายามจะทำให้ดีที่สุดอะSo that was up there to our mechanic and rider here, M, as he says that it was very hot today, but he says it was a very good race for him, and he was very confident during this race. He has really high hopes out there for to win this championship and get the trophy for the first season here of NGO Underground Season 1. Okay.